This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ความเสี่ยงของเยาวชนในตอนนี้ครับมันก็มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งก็มาตั้งแต่ช่วงที่เป็นโควิด19ช่วงนั้นเนี่ยจะเป็นช่วงที่เด็กและเยาวชนเราได้มีโอกาสในเรื่องของการใช้อุปกรณ์สื่อสารหลักๆก็คือในเรื่องของการเรียนรู้ใช่ไหมครับใช้แท็บเล็ตใช้คอมพิวเตอร์ซึ่งตรงนี้มันเป็นช่องทางสำคัญนำไปสู่ความเสี่ยงที่เรากำลังคุยกันว่าในส่วนของภัยออนไลน์ที่มันเข้ามาจริงๆภัยออนไลน์มีหลากหลายมากๆซึ่งมันมีรูปแบบมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเราผู้ใหญ่เองยังตามไม่ค่อยทันเลยฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตพรค่ะ This is Thai PBS podcastวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะเราจะคุยกันถึงอีกหนึ่งเรื่องปัญหานะคะที่น่าสนใจมากเรื่องของการทำยังไงให้เด็กไทยรู้เท่าทันภัยออนไลน์นะคะซึ่งตอนนี้ก็เรียกว่าภัยออนไลน์มีรอบด้านจริงๆวันนี้คุยกับศาสตราจารย์ดร.เฉลิมพลแจ่มจันทร์จากสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะครับสวัสดีครับคุณสิริพรครับค่ะอาจารย์คะวันนี้เราคุยกันถึงเรื่องของการรู้เท่าทันภัยสังคมภัยออนไลน์นะคะที่เยาวชนก็เรียกว่าจะต้องระมัดระวังตัวเองเพราะว่าตอนนี้ถ้าเกิดมองเรื่องของภัยออนไลน์นะคะมันใกล้ตัวมากเลยค่ะอาจารย์มีข่าวกันออกมารายวันเลยด้วยซ้ำไปนะคะในการหลอกลวงหรือว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับภัยออนไลน์เยอะแยะมากมายอาจารย์ช่วยบอกหน่อยได้ไหมคะว่าภัยออนไลน์ภัยสังคมตอนนี้ที่เราจะต้องระมัดระวังโดยเฉพาะเยาวชนของเราเนี่ยเราจะต้องระวังเรื่องอะไรยังไงบ้างคะอาจารย์จริงๆมันก็มีหลายเรื่องเนาะซึ่งขออนุญาตเกริ่นอาจจะท้าความไปนิดนึงในเรื่องของความเสี่ยงของเยาวชนของเราในตอนนี้ครับซึ่งมันก็มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งก็มาตั้งแต่ช่วงที่เป็นโควิด19ช่วงนั้นเนี่ยจะเป็นช่วงที่เด็กและเยาวชนเราได้มีโอกาสในเรื่องของการใช้อุปกรณ์สื่อสารหลักๆก็คือในเรื่องของการเรียนรู้ใช่ไหมครับใช้แท็บเล็ตใช้คอมพิวเตอร์ซึ่งตรงนี้มันเป็นช่องทางสำคัญนำไปสู่ความเสี่ยงที่เรากำลังคุยกันว่าในส่วนของภัยออนไลน์ที่มันเข้ามาในส่วนของที่คุณสุริพรถามเนาะจริงๆภัยออนไลน์มีหลากหลายมากๆซึ่งมันมีรูปแบบมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเราผู้ใหญ่เองยังตามไม่ค่อยทันเลยแต่ถ้าให้พูดประเด็นใหญ่ๆผมคิดว่าอันแรกเลยก็คงเป็นอันที่เพิ่งเกิดเหตุการณ์ไปเนาะในเรื่องของสแกมมิ่งในการหลอกลวงนะครับการติดต่อมาเป็นผู้โชคดีให้ส่งใบสมัครอาจเชิญลงทุนซื้อของแล้วก็ไม่ได้ของหรือโดนโกงอันนั้นก็เป็นรูปแบบหนึ่งอันที่สองอันหนึ่งที่อาจจะเป็นในเรื่องที่สำคัญในกลุ่มเด็กและเยาวชนเราก็เขาใช้คำว่าออนไลน์กรูมมิ่งคือการล่อลวงทางออนไลน์ซึ่งการล่อลวงเนี้ยอาจจะหลักๆที่จะเจอค่อนข้างเป็นความเสี่ยงสูงคือล่อลวงไปประพฤติไม่ดีทางเพศหรือว่าล่อลวงทางเพศเนี้ยครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในเชิงกายภาพทั้งในเชิงการให้ส่งรูปส่งวิดีโอให้เปิดกล้องอะไรเงี้ยครับแล้วก็เอาไปใช้ในทางที่เสื่อมเสียแล้วก็ทำให้เด็กเกิดการกดดันและปัญหาตามมาอันนี้จะเป็นในเชิงของออนไลน์กรูมมิ่งซึ่งผมคิดว่าอันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญเหมือนกันสำหรับในส่วนของเด็กและเยาวชนที่บางทียังตามไม่ทันเนาะแล้วก็อีกอันนึงที่เราคงรู้จักกันคือไซเบอร์บูลลี่อิงคือการละลานการกลั่นแกล้งกันทางออนไลน์ซึ่งอันนี้ก็จะเห็นมากในซีรีส์เนาะซีรีส์เกาหลีซึ่งจริงๆในไทยมันก็มีเหมือนกันแต่รูปแบบและความรุนแรงก็อาจจะต่างกันไปแต่ก็เป็นอีกประเด็นใหญ่ครับกับจริงๆไม่มีหลายอันเนาะแต่อาจจะขออันสุดท้ายที่ก็เป็นใหญ่เหมือนกันก็คือเรื่องการเข้าไปเล่นเกมออนไลน์หรือบางทีเข้าไปพัวพันกับเรื่องพนันออนไลน์คือมันเหมือนแบบเด็กเข้าไปไม่ได้ไปเข้าไปพนันโดยตรงแต่อาจจะเข้าไปเล่นเกมหรือเข้าไปต่างๆแล้วถูกล่อลวงต่อไปสู่อะไรที่มันเป็นทางอบายมุขหรือทางที่ถูกล่อลวงทางออนไลน์เพิ่มต่อไปแต่ทีละสเต็ปนะครับอันนี้ก็จะเป็น4หลักๆใหญ่ๆที่เราเห็นครับซึ่งจริงๆใน4หลักใหญ่ๆเหล่านี้เนี่ยเราก็เห็นกันจนแบบเป็นข่าวกันเยอะแยะมากมายคนถูกหลอกก็เยอะนะคะโดยเฉพาะเอาแค่ผู้ใหญ่บางทีอย่างที่อาจารย์บอกเลยว่าเรายังแทบจะไม่ทันเลยพยายามระวังตัวยังไงต่อให้จะติดตามข่าวสารยังไงบางทีเราก็ไม่ทันกลลวงเหล่านี้จริงๆนะคะที่มันมากับพวกออนไลน์นะคะอาจารย์เยอะมากจริงๆก็ไม่รู้ว่าอย่างนี้เราจะยังไงกันได้บ้างเพราะว่าแต่ละอย่างที่อาจารย์บอกว่าทั้งสแกมมิ่งออนไลน์กรูมมิ่งไซเบอร์บูลลี่หรืออะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นปัญหาอยู่นะคะที่มันแก้ไม่ได้สักทีเดียวจริงๆเรียกว่าเป็นความท้าทายดีกว่าเนาะเพราะว่าอันนี้ขอต้องก่อนเกริ่นไปก่อนว่าพอเราพูดถึงออนไลน์มันไม่ได้มีภัยอย่างเดียวเนาะมันมีประโยชน์ด้วยเพราะอย่างที่เรารู้กันมันเหมือน
จะเคยมีคนพูดว่าสื่อสังคมสื่อสองคมคือเป็นสื่อสื่อสังคมมันมีความเป็นสองคมมันคือในแง่หนึ่งเนี่ยมันช่วยอะไรได้เยอะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้การพัฒนาเด็กการเพิ่มโอกาสและเยาวชนทั้งเรื่องการศึกษาเรื่องการเรียนรู้เรื่องอาชีพอันนี้ประโยชน์มันมีเยอะมากแต่ในส่วนที่เราคุยกันอยู่วันนี้อาจจะเป็นในส่วนของภัยผมเลยอยากปูพื้นก่อนว่าในส่วนของออนไลน์มันมีทั้งสองส่วนโจทย์หลักของเรามันคงเป็นเรื่องของการพยายามให้มันบาลานซ์ให้ได้ว่าทำยังไงที่เด็กเราคงหลีกเลี่ยงการไม่ใช้สื่อเนี่ยคงไม่ได้อยู่แล้วครับเนาะก็คือทำยังไงให้ใช้ประโยชน์ได้สูงสุดแล้วก็คุ้มครองหรือว่าลดภัยที่มันจะมาจากตรงนี้พอคำถามของคุณสุริพรตรงนี้ผมขออ้างอิงไปรีพอร์ตอันนึงเผื่อผู้ฟังที่สนใจอาจจะไปหาข้อมูลเพิ่มได้เนาะมันจะมีรายงานอันนึงที่ทำโดยมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยนะครับเขาทำชื่อเรื่องว่าแนวทางปกป้องคุ้มครองเด็กจากภัยออนไลน์เพราะฉะนั้นประเด็นคำถามที่เดี๋ยวเราจะคุยกันไปในจริงๆมันจะมีดีเทลแล้วก็มีตัวอย่างให้เห็นภาพชัดขึ้นในรายงานฉบับนี้นะครับที่เขาทำงานร่วมกับทางโคแพดของกรมกิจการเด็กและเยาวชนด้วยนะครับเป็นการสำรวจแล้วก็การให้ข้อมูลในช่วงปี65กลับมาที่คำถามที่คุณสิริพรถามผมเนาะว่าเราจะจัดการยังไงได้บ้างว่ามันคงมีอันนี้คิดเอาเองเนาะหลักๆอาจจะเป็น3ส่วนที่คงต้องเข้ามาช่วยดูกันส่วนแรกคงเป็นเรื่องของเด็กเองทำยังไงให้เด็กของเราเนี่ยมีความเขาใช้คำว่าความรอบรู้เนาะความรอบรู้หรือความเท่าทันในเชิงดิจิทัลลิทเทอเรซีหรือว่าโซเชียลมีเดียลิทเทอเรซีเพราะอย่างที่บอกคำว่าออนไลน์มันมีทั้งประโยชน์และมีทั้งโทษทำยังไงให้เด็กของเรามีความรอบรู้สามารถวิเคราะห์มีทักษะในการวิเคราะห์มีทักษะในการแยกแยะได้ว่าอันไหนเป็นความเสี่ยงอันไหนเป็นภัยอันไหนเป็นประโยชน์แล้วก็รู้จักใช้ให้มันเกิดประโยชน์มากที่สุดเพราะว่าอันนี้ต้องบอกตามตรงผู้ใหญ่พ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์เราไม่สามารถไปมอนิเตอร์เขาตลอดเวลาได้เราต้องเป็นลักษณะของการติดอาวุธให้เขาใช่ไหมครับอันนี้ก็เลยเป็นประเด็นแรกที่สำคัญคือคีย์เวิร์ดคือดิจิทัลลิทเทอเรซีโซเชียลมีเดียลิทเทอเรซีทำยังไงให้มันเข้มแข็งขึ้นในกลุ่มเด็กเยาวชนของเรากับอันที่สองคนที่มีบทบาทสำคัญก็คือเรื่องครอบครัวพ่อแม่ผู้ปกครองตรงนี้ยังทิ้งไม่ได้เพราะยังไงก็ตามเราพูดถึงเด็กหรือเยาวชนนะครับยังไงก็ยังอยู่ภายใต้การที่เราต้องช่วยกันดูแลช่วยในเรื่องของการให้ดูแลไม่ใช่คอนโทรลนะครับดูแลคือเป็นลักษณะเนี่ยกลับไปที่ literacy ด้วยทำให้เขามี literacy ทำให้เขามีคนที่จะคอนซัลต์ได้อย่างรายงานที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นะครับมันจะมีเรื่องประสบการณ์เด็กที่ถูกออนไลน์กรูมมิ่งเด็กที่ถูกไซเบอร์บูลลี่ยิงมันก็จะมีว่าพอเด็กถูกกระทำแล้วเนี่ยเขามีทางออกไหมซึ่งที่มันเห็นชัดคือจากผลสำรวจเขาจะพบว่าทางออกแรกที่เขาจะเล่าให้ฟังหาหรือปรึกษามันคือเพื่อนซึ่งก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะเป็นวัยของเขาเนาะแต่ว่าทางออกที่สองที่ยังช่วยได้ก็คือยังเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับเพราะยังไงก็ยังใกล้เขาที่สุดครอบครัวใกล้ที่สุดเพราะฉะนั้นก็ยังเป็นในส่วนของครอบครัวที่สำคัญกับผมขออนุญาตกับส่วนที่สามอีกอันนึงคือเรื่องระบบในการดูแลระบบในการสร้างเสริมให้เกิด literacy ก็คือในส่วนของภาครัฐในส่วนของภาคเอกชนหรือภาคส่วนในสังคมต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับให้ทำยังไงให้มันมีกลไกมันมีระบบให้เขาสามารถเข้าถึงได้เมื่อเขาตกเป็นเหยื่อหรือเมื่อเขาเกิดความรู้สึกว่าเอ้ยไม่ปลอดภัยแล้วเริ่มถูกละลายังไม่เป็นเหยื่อก็จริงแต่ต้องการคำปรึกษาการมีสายด่วนการมีระบบที่ให้เขาสามารถพึ่งพิงได้แล้วก็ปรึกษาได้อันนี้ก็เป็นส่วนที่สำคัญผมเลยขออนุญาตเป็น3ส่วนที่สำคัญนะครับค่ะซึ่งอันนี้คือเอาแหละด้วยความที่สังคมเราอยู่ในสื่อความว่าเป็นออนไลน์กันนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเราสามารถที่จะอยู่บนโลกออนไลน์ด้วยเพียงปลายนิ้วคลิกนะคะจะใช้โทรศัพท์มือถือหรือจะใช้คอมพิวเตอร์คือตอนนี้มันอยู่ติดตัวเราแทบจะแยกกันไม่ออกแล้วค่ะอาจารย์นะคะซึ่งใช่ครับก็มองว่ามันเป็นปัญหาอย่างหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีประโยชน์ถ้าใช้ให้ถูกมันก็เป็นประโยชน์แต่ถ้าใช้ผิดมันก็เป็นโทษได้เหมือนกันแต่การใช้ผิดเนี่ยค่ะอาจารย์มันไม่ได้หมายความว่าเราจะกดเข้าไปเพื่อเสิร์ชหาเพียงอย่างเดียวแต่บางทีไอ้สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันเข้ามาหาเด็กเข้ามาหาเยาวชนเข้ามาหาตัวเราโดยที่แบบบางทีเราไม่ได้จะไปค้นหาหรือไปอะไรเลยเพราะว่าตอนที่คุยกับอาจารย์อยู่เนี่ยค่ะนั่งแค่เซิร์ชคำว่าแนวทางเนี่ยค่ะอาจารย์มันมีเราพิมพ์ว่าดูเหมือนคำว่าแนวทางเนี่ยมันดูเหมือนจะต้องเป็นแนววิชาการนิดนึงหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแนวมันก็ต้องเป็นแบบข้อมูลความรู้ใช่ไหมคะแต่ต่อจากคำว่าแนวทางเนี่ยโอ้มันขึ้นมาแบบเต็มไปหมดเลยค่ะนี่เราพิมพ์คีย์เวิร์ดที่เป็นทางการนะแต่ว่าต่อท้ายคีย์เวิร์ดแนวทางจุดขออนุญาตออนไลน์นะคะเกี่ยวกับเสี่ยงโชคหรืออะไรก็แล้วแต่หรืออะไรเงี้ยเห็นไหมคะอาจารย์คือแบบนี่ขนาดเราไม่ได้คีย์เวิร์ดที่มันเป็นคำแบบเจาะจงอะค่ะอาจารย์มันขึ้นมาให้เราแบบโอ้โหล่อตาล่อใจน่าคลิกเข้าไปดูมากเลยถูกต้องเลยครับซึ่งอันนี้เป็นความยากเนาะซึ่งอย่างที่คุณสุริพรบอกเลยอะเด็กอยู่เฉยๆของเขา
ขาอาจจะเข้าไปเพื่อไปหาข้อมูลการศึกษาค้นคว้าทำรายงานแต่พอคีย์เวิร์ดคำนี้เข้าไปมันมีทั้งดีไม่ดีเข้ามาเต็มไปเลยซึ่งอันนี้ก็จะย้อนกลับไปอะครับว่ามันก็กลับมาไม่ใช่แค่เด็กเยาวชนนะผมว่าน่าจะหมายถึงประชาชนคนไทยทั่วไปด้วยในทุกช่วงวัยเลยครับในตอนนี้ในการที่เราจะมี literacy คำว่า literacy มันไม่ใช่แค่ความรู้นะครับมันเป็นเรื่องความรอบรู้หมายถึงว่ามีความรู้แล้วมีทักษะด้วยทักษะในที่นี้ก็คือหมายความว่าเห็นข้อความมาลักษณะแบบนี้คุณได้รางวัลอันนี้นะให้ติดต่อไปที่นี้หรือคลิกลิงก์นี้เข้าไปสิคุณเป็นผู้โชคดีอันนี้มันเป็นประสบการณ์ที่จะนำไปสู่การเกิดทักษะแต่ไม่ได้แปลว่าเราอยากให้มันเกิดเสร็จการไม่ดีก่อนเนาะซึ่งอันนี้มันจะอีกลิงก์ไปส่วนที่สองผมว่ากลไกทางสังคมหรือประชาสังคมของเราครับผมขออนุญาตอ้างอิงไปเหตุที่เพิ่งเกิดขึ้นเนาะในเรื่องของเด็กที่อาจจะถูกหลอกอะไรเงี้ยครับผมคิดว่ามันคือเหตุการณ์ที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นอย่างยิ่งในเรื่องของการสูญเสียคนที่ตกเป็นเหยื่อแต่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วต้องมองอีกฝั่งหนึ่งว่าทำยังไงให้มันเป็นลักษณะของ lesson learnedทำยังไงให้มันเป็นลักษณะของการถอดบทเรียนและนำมาสู่การสร้างทักษะและประสบการณ์ให้คนเรียนรู้อะครับซึ่งผมก็รู้สึกว่าประเทศไทยเราทั้งในส่วนของสื่อหรือในส่วนของการพูดคุยแลกเปลี่ยนแบบนี้มันเริ่มมีความชัดเจนมันเริ่มเห็นความสำคัญซึ่งพยายามมองว่านั่นคือกระบวนการที่เขาเรียกว่าเหมือนการสร้างภูมิต้านทานให้สังคมอะครับแล้วก็คาดหวังว่าไอ้ภูมิต้านทานในการเรียนรู้ตรงนี้จะนำไปสู่การที่คนไทยเราจะมีทักษะเพิ่มขึ้นว่าเฮ้ยเมื่อมันเกิดเคสแบบนี้เปิดประกาศขายโทรศัพท์หรือว่าให้เราโอนไปก่อนหรือต้องผ่อนจ่ายอะไรเงี้ยครับจะเริ่มตั้งคำถามแล้วเฮ้ยต้องป้องกันตัวเองยังไงอาจจะต้องเช็คเพิ่มเติมจากอื่นๆที่เป็นสาเหตุเคสที่มันเคยเกิดขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เราพยายามคาดหวังแล้วว่ามันจะเป็นกระบวนการเรียนรู้และนำไปสู่ทักษะที่เข้มแข็งขึ้นครับค่ะแต่อาจารย์คะคือคาดหวังเหมือนกันแต่คือเอาแหละเคสที่เกิดขึ้นเนี่ยหลายๆเคสเนี่ยที่หลายคนก็ถึงกับต้องเขาเรียกอะไรอะเสียชีวิตไปด้วยเหตุอะไรที่แบบเอาจริงๆนะในความรู้สึกคือมันก็ไม่สมควรที่มันจะเกิดเหตุแบบนี้แล้วก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นแล้วค่อยมาถอดบทเรียนกันว่าเนี่ยมันต้องสูญเสียแล้วเหรอเราถึงจะถอดบทเรียนได้มันต้องเกิดเหตุแล้วใช่ไหมเราถึงถอดบทเรียนได้แต่ถ้าเกิดว่าเราจะป้องกันอะไรที่ได้มากกว่านี้เนี่ยเป็นไปได้ไหมเพราะว่าเอาจริงๆนะคะหลายหน่วยงานเองก็พยายามที่จะได้ช่วยเหลือกันในด้านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องอะไรที่มันเป็นเท็จข้อมูลเท็จเฟคนิวส์อะไรต่างๆเนี่ยก็เห็นว่ามีข้อมูลเนี่ยลงในโซเชียลบ่อยอยู่เหมือนกันนะคะว่าอันนี้เป็นเฟคนิวส์นะสื่อต่างก็นำเสนอกันเงี้ยค่ะอาจารย์แต่ว่ามันก็ยังมีอยู่แหละมันมีมาเรื่อยๆเลยค่ะใช่ใช่มันมีผลกระทบมากๆเลยทีเดียวนะคะไม่ใช่แค่เฉพาะคนที่เสพสื่อนะคะแต่มันมีผลกระทบทั้งครอบครัวได้เหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย์ถ้ากรณีที่สื่อหรือสิ่งเหล่านั้นที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องอ่ะมันเป็นผลลบมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็เกิดอาจจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับครอบครัวไหนขึ้นมาอีกก็ได้ใช่ไหมคะมันไม่ใช่แค่เฉพาะแค่ตัวบุคคลเนาะใช่มันมีผลกระทบวงกว้างขึ้นไปถึงว่าจากเหตุเคสที่เกิดขึ้นครับซึ่งผมเห็นด้วยกับคุณสิริพรมากเลยว่าเราไม่ได้อยากให้มันเกิดเหตุไม่ถึงว่าไม่ได้รอให้ไม่อยากรอให้เกิดเหตุการณ์แล้วมาถอดบทเรียนเพื่อเรียนรู้แล้วก็เพิ่มทักษะเนาะจริงๆมันต้องเป็น2ฝั่งทั้งเชิงรุกแล้วก็เชิงรับเชิงรุกในแง่ที่ว่าย้อนกลับมาใน3ส่วนที่ผมพูดไปตอนต้นนะครับในส่วนของตัวเด็กเองในส่วนของครอบครัวพ่อแม่แล้วก็ในส่วนของระบบทางสังคมในการที่จะซัพพอร์ตทั้งซัพพอร์ตในเชิงให้คำปรึกษาจัดการมาเกิดเคสแล้วก็ซัพพอร์ตในเชิงลุกในการที่ทำยังไงให้มันเกิดกระบวนการเรียนรู้โดยที่ไม่ต้องให้เคสมันเกิดขึ้นคือในที่หัวหมายถึงว่าอาจจะเป็นลักษณะของการ KM หรือว่าลักษณะของการให้ตั้งคือล้อมข้อตั้งแต่ต้นนะครับในการที่ให้เหตุการณ์คือให้ตามให้ทันว่าเหตุการณ์ในรูปแบบไหนที่มันจะเกิดขึ้นซึ่งการว่าตามให้ทันเนี่ยผมคิดว่าเคสเหล่านี้จริงๆมันก็มีเกิดขึ้นในต่างประเทศเช่นเดียวกันหรือว่าในรูปแบบที่มันเกิดขึ้นได้แล้วเราก็เรียนรู้ต่างประเทศถ้ามันมีแพลตฟอร์มอะไรที่ไปถอดบทเรียนตั้งแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นในต่างประเทศแล้วก็มองไปในเชิงลุกว่าต้องเตรียมทักษะอะไรให้กับเด็กเยาวชนกับคนไทยในทุกช่วงวัยอันนี้คืออีกส่วนที่สำคัญก็คือในส่วนของการทำงานเชิงลุกนะครับแต่มันก็เป็นความท้าทายอยู่เหมือนกันครับอาจารย์คะอาจารย์ช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมคะคือเพราะว่าตอนนี้คุณผู้ฟังอยู่อาจจะยังนึกภาพไม่ออกเพราะว่าเอาแหละเราก็เห็นภาพข่าวว่ามันมีผลกระทบต่อตัวเด็กนะคะหรือต่อตัวครอบครัวในของเขาเองหรืออะไรเงี้ยเวลาที่มีการได้รับสื่อที่ไม่ดีไม่เหมาะสมหรือการเข้าไปอยู่ในวังวนสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยในใน
สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นถ้าเกิดว่าเราเข้าไปอยู่ในวังวนเหล่านี้นะคะไม่ว่าจะเป็น4หัวข้อหลักๆที่อาจารย์บอกมาการอยู่ในสังคมที่มีแต่การบูลลี่เดี๋ยวนี้มันก็เริ่มมีอยู่เรื่อยๆนะคะอาจารย์มีมากขึ้นไม่รู้ว่าเรียนแบบต่างประเทศหรือยังไงหรือเปล่าไม่แน่ใจการสแกมมิ่งการหลอกลวงออนไลน์การหลอกล่ออะไรต่างๆเหล่านี้มันจะมีผลต่อเยาวชนยังไงบ้างถ้าเกิดเขาเข้าไปในสิ่งต่างๆเหล่านี้คะอาจารย์อันนี้ก็จริงๆถ้าพูดถึงในแง่ของผลกระทบเนี่ยครับมันมีหลายส่วนเลยซึ่งจริงๆผมอยากจะพูดว่าถ้าเราพูดออนไลน์อาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของการถูกล่อลวงอย่างเดียวเนาะการใช้ออนไลน์ที่ไม่เหมาะสมใช้ที่มากเกินไปมันนำไปสู่ทั้งปัญหาในส่วนของเด็กปัญหาไปถึงผลกระทบทั้งในส่วนของเด็กเองผมขออนุญาตอาจจะลิงก์ไปครั้งก่อนที่เราคุยกันแต่ไม่ได้จะผู้ฟังได้ฟังเหมือนเราที่เราพูดทางด้านสุขภาพเนี่ยครับมันมีผลกระทบทางด้านทางด้านสุขภาพทางกายของเด็กนะครับทั้งเรื่องของการใช้เวลาที่มากเกินไปทำให้มีกิจกรรมทางกายที่ไม่พอทานอาหารที่ไม่เหมาะสมอันนั้นคือเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดแต่อีกอันนึงที่มันสำคัญคือในฝั่งของสุขภาพจิตนะครับต้องเรียนตามตรงว่าสังคมไทยเราในปัจจุบันมันมีปัญหาในเชิงของสุขภาพจิตที่มันเพิ่มขึ้นและมันมีลักษณะของความซับซ้อนที่เพิ่มมากขึ้นและมันฮิดเด้นนะครับมันไม่ใช่สิ่งอะไรที่มองเห็นได้คนที่ดูร่าเริงหรือเด็กที่ดูร่าเริงประพฤติปกติในทุกวันแต่จริงๆมันอาจจะมีปัญหาที่เกิดขึ้นภายในที่เรามองไม่เห็นอันนี้เป็นผลกระทบที่มันเกิดขึ้นซึ่งถ้ายิ่งเด็กไปถูกสแกมมิ่งไปถูกออนไลน์กรูมมิ่งไปถูกในส่วนของไซเบอร์บูลลี่ยิ่งแล้วเขาไม่รู้ทางออกในการที่จะปรึกษาใครทั้งในเพื่อนทั้งในส่วนของครอบครัวหรือว่าในระบบสายด่วนหรือระบบที่เป็นซัพพอร์ตทางการเนี่ยครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คืออยู่ข้างในก็เป็นลักษณะของปัญหาทางด้านไซโคทางด้านสุขภาพจิตที่มันจะเกิดขึ้นตามมาอันนี้คือสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังซึ่งจริงๆก็อาจจะเป็นอย่างเหตุการณ์ใกล้ๆที่เคยเกิดอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่เชื่อมโยงมาเหมือนกันได้เหมือนกันในเรื่องของสุขภาพจิตกับพฤติกรรมทางสังคมที่มันเกิดขึ้นอันนี้คือไม่ต้องรอให้เป็นเหยื่อหรือว่าไม่ถึงขนาดต้องรอให้เห็นเป็นภัยออนไลน์ที่มันเกิดขึ้นชัดเจนนะครับปัญหาสุขภาพจิตในส่วนของเด็กความเครียดในส่วนของซึมเศร้าเนื่องต่างๆนี่คือสิ่งที่เป็นปัญหาค่อนข้างมากทีเดียวแต่ถ้ามันเกิดเหตุขึ้นแล้วนะครับผมอาจจะขยายความได้ไม่มากแต่ก็อย่างที่คุณสุริพรบอกนั่นคือผลกระทบตามมาทั้งในส่วนของพ่อแม่ผู้ปกครองเพราะเราก็ต้องลืมไม่ได้ว่าในปัจจุบันคนเรามีลูกน้อยลงใช่ไหมครับการทุ่มเทการคาดหวังกับลูกผลกระทบที่มันเกิดก็คือกับครอบครัวแล้วก็เป็นการสูญเสียกับทางสังคมในระยะยาวด้วยนะครับก็เป็นระดับแมกโรตามมาแต่ถ้าถามผมคือถ้าให้เห็นชัดผมคิดว่าคือมันไม่เห็นหรอกแต่อยากให้โน้ตไว้ให้เป็นอัดเรสที่สำคัญคือปัญหาทางด้านสุขภาพจิตการมีกลไกการดูแลการช่วยเหลือนั่นคือสำคัญมากครับเพราะว่ามันมีทั้งความเครียดนะคะความกดดันแล้วก็ไม่รู้จะไปปรึกษาใครยิ่งถ้าเกิดมันมีเรื่องของเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยนะสิ่งที่สูญเสียเงินเสียไปหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยหรือถูกหลอกลวงเอาเงินไปก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ทำให้เกิดภาวะความเครียดต่อเด็กขึ้นมาได้แล้วว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงจะเอาเงินนั้นกลับมาได้ใช่ไหมคะแล้วก็แบบไม่กล้าจะคุยกับพ่อแม่ด้วยซ้ำค่ะอาจารย์ว่าจะโดนดุไหมจะโดนว่าไหมคือบางทีเด็กไม่ได้ตั้งใจนะคะนี้ในหลายๆเคสที่เราก็ติดตามข่าวมาด้วยความพ่อแม่ก็เลยต้องเข้าใจด้วยเนาะซึ่งพอคุณสุริพรพูดมาผมว่าอีกอันหนึ่งที่ผลกระทบที่น่าสนใจแล้วก็สำคัญไม่แพ้กันคือในสำรวจที่ผมพูดไปตอนต้นของโคแพดเนี่ยครับเขาถามเรื่องไซเบอร์บูลลี่ก็จะพบว่ามีเด็กค่อนข้างเยอะทีเดียวที่มีประสบการณ์ในส่วนของการถูกไซเบอร์บูลลี่เนาะแล้วเขามีการถามต่อว่าแล้วคุณเคยไปไซเบอร์บูลลี่คนอื่นไหมเคยไปบูลลี่คนอื่นไหมซึ่งก็มีจำนวนหนึ่งที่เคยแต่เขาถามถึงเหตุผลปรากฏว่าเหตุผลสูงที่สุดคือต้องการแก้แค้นคือมันก็น่าสนใจใช่ไหมคือเหมือนว่าตัวเองถูกมาก่อนแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยเราถูกเราแก้แค้นคืนก็เลยไปบูลลี่เขากันซึ่งอันนี้มันเป็นผลลูกโซ่มันเป็นผลโดมิโนที่สำคัญไม่แพ้กันในแง่ว่าทำยังไงให้เราสามารถหยุดตรงนี้ได้เพราะคนนึงถูกกลายเป็นว่าพอเราเป็นเหยื่อเรามีเหยื่อต่อไปนะครับเอออาจารย์คะอันนี้น่าสนใจมากเลยค่ะอาจารย์ว่าการที่อาจารย์บอกว่าคือต้องการแก้แค้นคำว่าแก้แค้นนี่ฟังดูแล้วแบบโอ้โหมันเรี่ยวระดับกับการเอาคืนใช่จะตอบด้วยความรู้สึกเฉยๆครับคือเอ๊ะเอาคืนกับการแก้แค้นนี่มันมีความแค้นมันมีความรู้สึกที่แตกต่างกันนะคะอาจารย์ทีนี้มันก็น่าสนใจตรงที่ว่าการแก้แค้นที่เด็กพูดเนี่ยที่เด็กตอบมาด้วยเหตุผลเพียงแค่สั้นๆว่าต้องการแก้แค้นเนี่ยแก้แค้นคนเดิมหรือไปแก้แค้นแต่คนใหม่ฉันก็ไปทำต่อหรืออะไรอีกหรือเปล่าหรือยังไงอันนี้เราข้อมูลอาจจะไม่ได้บอกไว้ครับแต่วันนี้ผมใช้คีย์เวิร์ดแก้แค้นที่มันปรากฏอยู่ในรายงานเลยเพราะว่าแก้แค้นเขาเป็นผู้ถูกกระทำมาก่อนแต่ความหมายของเด็กเวลาตอบเนี่ยว่าอาจจะแบบแก้แค้นก็คือเหมือนเอาคืนแหละอาจจะไม่ได้ถึงขนาดแบบโอ้แก้แค้นรีเวนจ์แบบ
าให้หนักอาจจะไม่เชิงลึกเชิงรุนแรงมากค่ะอันน่าจะดูหนังจีนเยอะไปนิดนึง10ปีก็ไม่สายอะไรประมาณนี้แต่ว่าคือมันก็เอาจริงๆนะคะอาจารย์ตั้งแต่ตอนสมัยยุคก่อนอายุยุคของสุริพรเองค่ะกับในสมัยเนี้ยมันอาจจะต่างกันเมื่อก่อนเนี่ยมันก็มีการบูลลี่นะแต่เพียงแค่ว่าเราไม่รู้จักว่านี่คือการบูลลี่นะคะว่าพ่อล้อแม่กันอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายเป็นเรื่องสนุกเป็นเรื่องตลกขำๆใช่ค่ะโตมาก็ยังแบบอ้าวก็ยังมีอยู่นะคะแต่ว่ามันไม่ได้มีเหตุอะไรที่มันรุนแรงหรือมันนำไปสู่ภาวะของความกดดันกับเด็กให้เกิดขึ้นจนเขาไม่สามารถที่จะอยู่ในสังคมได้อะค่ะแล้วมันการบูลลี่เหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้แค่คนคนเดียวมันกลายเป็นกลุ่มที่มาช่วยกันบูลลี่แล้วคนที่ถูกบูลลี่ก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องออกจากสังคมตรงนั้นย้ายโรงเรียนหรือบางคนก็ทำร้ายตัวเองก็มีเยอะแยะไปซึ่งอย่างที่คุณสิริพรบอกในยุคก่อนเนี่ยมันคือคำว่ากลุ่มในสังคมตรงนั้นมันยังเป็นกลุ่มในเชิงกายภาพเนาะคือในห้องเรียนในชุมชนในกลุ่มเพื่อนแต่คำว่ากลุ่มในปัจจุบันที่เป็นออนไลน์นะครับมันไม่รู้กลุ่มอยู่ตรงไหนละขอบเขตบาร์เดอรี่ไม่รู้อยู่ตรงไหนแล้วถ้าเขาถูกไซเบอร์บูลลี่เนี่ยบางทีมันเป็นเรื่องที่และอันนี้มันยิ่งเป็นความเสี่ยงเพราะว่าอย่างที่คุณสุรินทร์ทำบอกเนาะในกลุ่มถ้าเขาถูกกดดันจนแบบอยู่ไม่ได้อาจต้องย้ายไปอยู่โรงเรียนอื่นหรือย้ายไปอยู่กับเพื่อนกลุ่มใหม่อันนั้นยังย้ายได้แต่พอมันเป็นออนไลน์เนี่ยการจะย้ายออนไลน์มันไม่ชัดแล้วคือจะย้ายไปที่ไหนแล้วพอออนไลน์มันก็คือไม่มีขอบเขตใช่ไหมครับมันยิ่งเป็นตัวที่อาจจะนำไปสู่เรื่องของการเกิดความกดดันความเครียดแล้วก็ความรู้สึกโดดเดี่ยวกับซึมเศร้าตามมาของเด็กนะครับโอ้โหฟังอย่างนี้ค่ะอาจารย์ถ้างั้นเราต้องมาหาทางออกด้วยกันแนะแนวทางแล้วค่ะอาจารย์เพราะว่าอ่ะสิ่งที่เราเจอตรงนี้เนี่ยเราแน่นอนว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะในฐานะที่คุณผู้ฟังหลายท่านก็เป็นคุณพ่อคุณแม่หรือคุณผู้ฟังหลายๆท่านก็เป็นคนที่อยู่ในสังคมออนไลน์อาจจะเป็นเยาวชนอยู่หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยอาจารย์ช่วยแนะนำหน่อยไหมคะหน่อยได้ไหมคะว่าอย่างคุณพ่อคุณแม่เองผู้ปกครองนะคะจะต้องทำยังไงแล้วเด็กที่เขากำลังฟังรายการอยู่ตอนนี้เขาจะเรียนรู้ได้ยังไงหรือมีวิธีการที่จะไม่เข้าไปสู่สังคมอันตรายในโลกออนไลน์อย่างนี้ได้ยังไงบ้างคะอาจารย์เป็นแนวทางแนะนำหน่อยค่ะได้ครับคือก็อาจบางส่วนอาจจะพูดแบบค่อนข้างอุดมคติเนาะแต่ผมแค่จะบอกว่าในส่วนบทบาทพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับมันต้องเริ่มตั้งแต่ลูกยังเล็กคือจะมาเริ่มตอนเขาเป็นวัยรุ่นเป็นเยาวชนตรงนั้นคงน่าจะไม่ทันคําว่าเริ่มตั้งแต่ยังเล็กก็คือในการสร้างความสนิทสนมในเชิงที่ว่าให้เขารู้สึกว่าเขาสามารถอันนี้คือที่ที่ปลอดภัยในพ่อแม่เป็นที่ที่ปลอดภัยที่เขาสามารถพูดคุยเรื่องของเมื่อเขาเกิดปัญหาเมื่อเขาเกิดถูกคุกคามเมื่อเขาเกิดความรู้สึกไม่สบายใจมันเป็นสิ่งที่ต้องสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวนะครับมาตั้งแต่เด็กเกิดตั้งแต่เลี้ยงเข้ามาเลยซึ่งถ้ามีตรงเนี้ยมันก็จะทำให้เมื่อเขาสู่วัยรุ่นและเยาวชนเนี่ยเขามีความเข้มแข็งเขามีที่ที่ปลอดภัยที่จะปรึกษาได้อยู่แต่สำหรับพ่อแม่ที่อาจจะลูกคือแต่ผมยังมองว่ามันไม่สายคือลูกเราอาจจะโตสัก10ขวบหรือแม้แต่15ขวบแล้วเนี่ยครับถ้าเราเปลี่ยนทัศนคติคือจะไปขอเปลี่ยนลูกเลยเนี่ยมันเปลี่ยนไม่ได้หรอกครับต้องเปลี่ยนที่พ่อแม่ก่อนในการที่เราต้องเป็นคนเปลี่ยนให้เขาเห็นว่าพ่อแม่ไม่เคยทำแบบนี้พ่อแม่ไม่เคยอ่อนแบบนี้หรือไม่เคยมีลักษณะการพูดคุยแบบนี้ถ้าเราเปลี่ยนผมเชื่อว่ามันยังไม่สายในการที่เราจะมีความใกล้ชิดกับลูกแล้วก็เป็นที่ทำให้เขารู้สึกเขาอบอุ่นหรือว่าเป็นที่ปลอดภัยนะครับอันนี้อาจจะฟังอุดมคติหน่อยนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันบอกไม่ได้หรอกว่าแต่ละบ้านต้องทำยังไงแต่นั่นคือสิ่งที่พ่อแม่ต้องอาจจะต้องลองดูแล้วก็ลองเอาลูกเป็นตัวตั้งนะครับแต่จะอยากฝากไว้ว่าสำหรับพ่อแม่ที่มีลูกเล็กอันนั้นสำคัญมากต้องเริ่มตั้งแต่ลูกอย่างเล็กๆนะครับกับในส่วนของเด็กเองเนี่ยคือผมคิดว่าในเชิงวิชาการเด็กมันมีอีโคโลจีพ่อแม่แล้วเสร็จแล้วสังคมโดยรวมเนี่ยครับซึ่งสังคมโดยรวมก็คงต้องฝากไปเรื่องของภาครัฐในส่วนของบทบาทของกระทรวงหรือหน่วยงานที่ดูแลในภาคของการใช้ประโยชน์ของออนไลน์คือยังไงเขาไม่สามารถป้องกันตัวเองได้หมดอย่างที่คุณสุริพันธ์บอกมันเข้ามาตลอดมันก็ต้องมีฟิลเตอร์ต้องมีระบบที่มันสกรีนนิ่งได้ซึ่งอันนี้เราคงไปคาดหวังให้แต่ละบ้านแต่ละเด็กแต่ละคนไปจัดการตัวเองทั้งหมดคงไม่ได้นั่นคือโจทย์สำหรับประเทศเราที่ต้องไปพิจารณาต่อกันครับก็เป็นปัญหาใหญ่อยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าทำเรื่องนี้ปุ๊บเดี๋ยวมันก็มีเรื่องอื่นตามกันมาอีกแต่ว่านอกจากภายในครอบครัวที่จะเป็นเซฟโซนแล้วเนี่ยคืออย่างน้อยที่สุดแล้วเนี่ยเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับเขาที่จะกลับเข้ามาเพื่อที่จะพูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่แล้วหาทางร่วมกันนะคะ
บางอย่างเราอาจจะไปเป็นเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้ที่พ่อแม่อาจจะต้องดุด่าว่ากล่าวหรือใช้ไม่เรียวตีแบบนั้นคงไม่ได้นะคะสมัยนี้มันไม่เหมือนกันละเราต้องปรับตัวกันพอสมควรเป็นเชิงควบคุมไม่ได้แล้วใช่เราจะคิดว่าเชิงควบคุมไปดูไปกำกับดูแลอันนี้ไม่ใช่แล้วอืมใช่แต่ว่าเราต้องทำให้แบบว่าเป็นพื้นที่ให้เขารู้สึกถึงความปลอดภัยไม่ใช่ว่ายิ่งแย่เพราะพอเขารู้ว่าเขาปรึกษาใครไม่ได้เขายิ่งห่างเราออกไปทุกทีอาจจะไปทำอะไรที่คาดไม่ถึงได้นะคะเหมือนที่อาจารย์บอกเลยค่ะว่ามันต้องเริ่มตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยเนาะอาจารย์เนาะแบบเขาเรียกว่าสร้างความผูกพันกันมาตั้งแต่ยังไงต่อให้ไม่เวลาก็ต้องมีเวลาละค่ะตอนนี้นะคะเพราะว่าบริบทสังคมมันเปลี่ยนไปแล้วนะคะก็เชื่อว่าคงจะได้ช่วยเหลือกันในหลายๆทางนะคะที่จะทำให้สังคมออนไลน์ต่างๆเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เราเข้าไปแล้วมันปลอดภัยมันมีแต่เรื่องที่ดีนะคะแต่ว่าเราเพียงอย่างเดียวไม่ได้ฝากภาครัฐด้วยโครงสร้างพื้นฐานออนไลน์ค่ะอันนี้เราคงไปทำกันเองไม่ได้เนาะต้องฝากภาครัฐครับคุยกันเพลินๆแป๊บเดียวหมดเวลาแล้วค่ะอาจารย์คะเดี๋ยวคงได้มีโอกาสคุยกันใหม่นะคะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ค่ะที่มาร่วมพูดคุยในรายการกับโรงหมอของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะได้เลยครับยินดีครับสวัสดีค่ะหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast วันนี้ลาไปก่อนนะคะมีความสุขมากสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ประเทศไทยมีอาหารให้เลือกซื้อเลือกกินตลอด24ชั่วโมงแต่รู้หรือเปล่าว่าการกินดึกมีผลเสียตามมาหลังกินจนอิ่มผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกราชบำรุงพืชผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมาเล่าให้ฟังครับต้องบอกก่อนว่าบางทีความอยากมักไม่เคยปราณีใครแล้วก็ความหิวของร่างกายของเราเองด้วยบางทีเรากินมื้อเย็นได้ไม่เต็มที่เพราะเราอยากจะควบคุมน้ำหนัก อยากจะหุ่นดีมื้อเย็นกินสลัดเบาๆพอตกช่วง 3:00 น 4:00 นยังไม่นอนหิวอันนี้คือโจทย์สำคัญถึงบอกว่าเอ๊ะจะทำยังไงดื่มน้ำนะแต่ก็เอาไม่อยู่ใช่ครับถามว่าเอ้ยพอได้ไหมได้โจทย์เนี่ยบอกว่าเอ้ยกินยามดึกต้องกินอย่างไรถ้าจะไปแก้ที่ต้นเหตุนะครับก็อย่านอนดึกมันก็จะทำให้เราไม่หิวและไม่กินแต่ถ้าแก้ที่ต้นเหตุไม่ได้ก็ควรดื่มแค่น้ำเปล่าแต่ถ้าน้ำเปล่าเอามาอยู่ท้องอีกแล้วมันจะกินอย่างไรนะครับซึ่งเราต้องทราบนิดนึงก่อนครับว่าเฮ้ยผลเสียของการกินตอนดึกอ่ะถ้าเราเลือกตัดสินใจที่จะกินเนี่ยกินยังไงให้ดีเนี่ยอาจารย์ต้องบอกว่ายังไงอ่ะให้เสียกับสุขภาพน้อยต้องว่าอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่ามันกินยังไงมันก็จะให้ดีกับสุขภาพอ่ะมันก็ไม่ดีอยู่แล้วแต่จะทำยังไงให้ส่งผลกระทบในทางลบต่อสุขภาพน้อยหน่อยซึ่งผลเสียของการกินยามดึกอันนี้อาจจะทำให้คุณผู้ฟังได้แบบเอ้ยพอฉันอยากที่จะกินอันเนี้ยบางทีอาจจะแบบเอ้ยนึกขึ้นได้อาจจะดื่มน้ำพอแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็มีทางเลือกอย่างที่บอกนะครับแต่ก่อนที่จะถึงทางเลือกเนี่ยอยากจะบอกคุณผู้ฟังนิดนึงก่อนครับว่าข้อเสียของการกินตอนดึกเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะแน่นอนสิ่งแรกเลยก็คืออาจจะทำให้เรานอนไม่หลับครับเพราะเรากินเสร็จปุ๊บนอนบางคนกินตอนดึกนี่คือแบบโอ้โหมันโหยมาทั้งวันมันเหนื่อยมาทั้งวันพอกินเสร็จปุ๊บโหอึดอัดนะแล้วอย่าลืมว่าร่างกายของเราอ่ะมันหลั่งกรดหลั่งน้ำย่อยนะมันกำลังทำงานกระบวนการเมตาบอลิซึมต่างๆกำลังทำงานแล้วเรานอนเลยอาจจะนอนไม่หลับสองคือระวังเรื่องของกรดไหลย้อนฉะนั้นแล้วเนี่ยหลังรับประทานอาหารอย่างน้อยเนี่ยต้อง3ชั่วโมงขึ้นไปและอีก1ปัจจัยสำคัญเลยก็คือเรื่องของโกรทฮอร์โมนครับโกรทฮอร์โมนเป็นฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตถ้าในเด็กแต่ถ้าในวัยผู้ใหญ่เนี่ยโกรทฮอร์โมนก็ช่วยในกระบวนการเผาผลาญช่วยในการสลายไขมันนะแล้วก็ช่วยในการฟื้นฟูซ่อมแซมเซลล์ต้านความชราแล้วถ้าเกิดว่าเรากินดึกแน่นอนเราก็จะอ้วนง่ายแก่เร็วเพราะโกรทฮอร์โมนมันจะไม่หลั่ง This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice.